้องบอกว่ามันมีนิดนึงนะมีนิดนึงนะไม่ใช่ทั้งหมดด้วยมีนิดนึงที่เขาบอกว่ามันละครคุณธรรมเวอร์ชั่นอัปเกรดนี่นี่อะหลานมากนี่ละครคุณธรรมนั่นน่ะดิเข้ามาจากค่ายคู่แข่งกูอ่านคอมเมนต์กูก็แบบฮะหลานมากนี่ละครคุณธรรมฮะกูนี่แบบฮะเลยนะตอนอ่านคอมเมนต์นะก็แบบเหี้ยคุณธรรมเอาเลยครับพี่เอาเลยครับกูอยากคุยกับเขาอ่ะกูอยากแบบนั่งเหมือนจิตแพทย์นั่งจับเขาคุยอ่ะแบบเหี้ยมันสะดุดตามากเลยเว้ยว่าแบบหลานมากละครคุณธรรมนี่กูแบบสะดุดตามากเลยเว้ยแบบเหี้ยเลยวะผมอ่ะเปรียบเทียบหลานมากกับวิมานหนามเอาไว้ผมว่าโครงเรื่องไส้ในของวิมานหนามยังดูเป็นละครคุณธรรมมากกว่าหลานมากอีกคือมันเปรียบเทียบเป็นละครคุณธรรมไม่ได้หรอกทั้งสองเรื่องเนี่ยแต่ถ้าจะมองว่าเรื่องไหนใกล้แก่นมันมีความเป็นละครคุณธรรมนั่นนี่มากกว่าอีกหลานมากสำหรับผมยังยืนยันคำเดิมผมไปย้อนดูเรายังจำวิมานหนามได้ใช่ปะแต่ว่าพอหลานมากเข้าNetflixว่าผมยังไปย้อนดูยังยืนยันคำเดิมว่าดราม่าในหลานมากเนี่ยเข้มกว่าวิมานหนามผมยังยืนยันคำนี้มันขยี้แบบตรงจุดไปขยี้แบบโคตรพ่อโคตรแม่ขยี้อ่ะเกี่ยวดราม่าจังหวะคอมเมดี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นคอมเมดี้ออนดราม่ามันไม่ใช่หนังไทยที่แบบคุณนึกภาพหนังไทยเวลาเป็นช่องไหนก็ช่องนั้นแล้วคุณจะแยกช่องนั้นออกภายในเรื่องเดียวกันอย่างเช่นอาตาคีเจเนซิสเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดนี่ยังไม่พูดถึงนะแค่ยกตัวอย่างอย่างเช่นอาตาคีเจเนซิสเนี่ยจังหวะคอมเมดี้ก็โดดคอมเมดี้ออกมาเลยเราจะเห็นชัดว่าช่วงนี้เขาเล่นคอมเมดี้อยู่ช่วงนี้เขาเล่าอะไรอย่างเงี้ยของหลานมากมันก็มีคอมเมดี้แต่คอมเมดี้มันเป็นคอมเมดี้ออนดราม่าด้วยซ้ำมันจะแบบขำขมๆอ่ะพูดไงดีมันจะเป็นคอมเมดี้แบบเขาเรียกไงฮะเรามันทำให้เราอมยิ้มเราไม่ได้ฮาการ์ออกมาอย่างนั้นแหละยกตัวอย่างผมมีซีนคอมเมดี้นึงผมจำขึ้นใจเลยจะเป็นซีนที่อาม่าไปคุยกับเพื่อนอาม่าที่เป็นมะเร็งด้วยกันอ่ะเออบอกว่าแบบเอ้ยโดนแล้วเหรอเออเฮ้ยว่าโดนแล้วนะเออโดนแล้วเออแล้วระยะ4แล้วโอ้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคอมเมดี้อย่างเงี้ยที่คนแก่มันคุยกันน่ะแล้วแบบไอ้เหี้ยแต่นั้นคุยกันเรื่องความตายนะจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ถ้าใครถามว่าแบดโจ๊กคืออะไรเงี้ยแบดโจ๊กคือเอาเรื่องที่ไม่น่าแบบไม่น่าเอามายินดีมาคุยกันเล่นๆอ่ะเออก็นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าจะเปรียบหลานมากเป็นละครคุณธรรมผมว่าเออใจร้ายไปว่ะเออจะว่าใจร้ายไหมก็ไม่รู้นะสำหรับเขาคุณมันเขาอาจจะหมายถึงดีก็ได้อาจจะปั่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่หลานมากละครคุณธรรมนี่กูแบบมึงดูละครคุณธรรมเรื่องไหนที่มันได้ดราม่าเท่านี้มันส่งลิงก์ให้กูดูหน่อยดิกูอยากรู้เหมือนกันล่าสุดละครคุณธรรมมีอันนี้มาที่บอกรักแล้วลิ้นรัวรัก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 แฟนตาซีชิบหายไอ้เหี้ยพูดตรงๆนะก็ไปเรื่อยแหละเนาะกูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือเฮ้ยใช่เจ๊กูไม่มีภาพในหัวเลยอ่ะละครคุณธรรมอ่ะคือกูงงไงตอนเนี้ยคืออะไรคือการบอกรักแล้วเอลหวานคือใครเอลหวานคืออะไรกูงงเอลหวานคือผู้ชายเป็นโรคเอลไงเอลมันจะแบบเวลาเดินเอลมันจะเป็นเงี้ยเป็นแบบนี้มันควบคุมเองไม่ได้ด้วยอ่ะไปบอกรักแฟนก็แบบยี่ยี่น่าเกลียดเหมือนอารมณ์แบบอาร์เธอร์เฟล็กแบบโรคติดหัวล้ออันนี้ติดกวนเอวติดเอวตลอดติดแบบแบบเต้งเขารักเต้งมากนะนี่แสดงว่าไอพีนี่วันมึงว่างมากกันนะมึงนั่งดูแต่อะไรพวกเนี้ยคือภาพละครคุณธรรมในหัวกูเนี่ยล่าสุดมันยังเป็นแบบเธอเป็นแค่พนักงานอ่ะเธอจะมีแบ็คการ์ดอย่างนี้ได้ยังไงตึ้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 งมันซ้ำแล้วอย่างเนี้ยอันเนี้ยอย่ามาแตะกูนะเว้ยไอ้คนใช้ชั้นต่ำอ๋อขอโทษครับอย่างนี้แล้วไปเจออีกทีอ๋อไอ้คนใช้คือเจ้าของเนี่ยแล้วสวักตัวละครคุณธรรมเนี่ยเหมือนมึงไอ้เหี้ยเหมือนมึงไม่เหมือนมึงโตมาในสถานบำบัดอะไรสักอย่างนึงอ่ะมึงติดบูลลี่ไปหมดอ่ะเออพ่อเป็นไหมพ่อมึงคือใครมิสเตอร์บูลลี่เลยรียังไงมีไหมมึงเดินข้างถนนไปแล้วมึงเจอแบบขอทานคนนึงแล้วมึงแบบมันแตะตัวกูสกปรกคนฉันคนจนคนจนอย่างเธอแตะรถฉันยังไม่ได้เลยรถฉันน่ะแพงกว่าชีวิตเธออีกตึงกองสวัสดิ์ชัยมามีไหมไปซื้อกับข้าวแล้วแม่ค้าทอนตังอย่าเอามือสกปรกมาจับเงินของฉันนะมันมีไหมมึงว่าโก
ผมรู้อยู่แล้วล่ะผมเป็นคนต่อมน้ำตาตื้นมากแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยเป็นละเฮ้ยมึงอย่าพูดว่าต่อมน้ำตาตื้นกับหลานมาได้ป่ะไอสัตว์คนคือแบบดูหนังถอยๆอย่างกูนี่คือแบบร้องเหมียนหมาเลยอ่ะมันคือด้วยความที่ว่าเราอันนี้ปูพื้นก่อนพี่เป็นคนที่สนิทกับยายมากคือคุณยายเนี่ยเป็นคนพาเข้าวงการมวยปั้มเลยโอ้ยายชอบดูใช่ไหมใช่ๆเธอแต่ก่อนยายจะซื้อวิดีโอม้วนวิดีโอมาของวิดีโอสแควร์แล้วก็มาเปิดให้หลานดูทุกวันมึงรู้ป่ะยายมึงอาจจะไม่ได้ชอบดูมวยปั้มก็ได้แต่มึงยายมึงแค่ไม่ยายมึงแค่อยากมีอะไรทำกับหลานเว้ยเห็นหลานชอบไงไม่ใช่อันนี้กูยังไม่เกิดอันนี้กูหมายถึงก่อนเกิดกูก็กูสามบิ้วนึกว่าแบบร้องกลางไลฟ์อะไรอย่างงี้ไงจนมี UBC อ่ะเขาก็ดูไอ้ปั้มทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยมันคือกิจกรรมของพี่ทุกครั้งที่ไปบ้านยายพี่จะไปทุกสัปดาห์อยู่แล้วอ๋อยายชอบดูอยู่แล้วใช่คือป้าพี่จะไปเดินคลองถมบ้านยายไปอยู่สังชาเขาจะไปส่งพี่สังชาป้าพี่จะเดินของผมยาวเลยหลังจากนั้นแล้วก็มารับพ่อพี่โตขึ้นเริ่มมีแฟนมีเพื่อนก็เริ่มไม่ได้ไปหาแกแล้วตอนนั้นถูกหญิงหลอกยังถูกหญิงหลอกยังถูกแล้วครับถูกแล้วอ๋ออันนี้โอเคถูกหญิงอันนี้หลานมากหรือลูกหั่นเนี่ยอีสัตว์ถูกหญิงหลอกแล้วนะถูกหญิงหลอกแล้วโอเคโอเคผูกพันกันย่าผสมแล้วพี่ได้เงินเดือนน้อยแล้วเวลาไปหายายยายจะชอบควักเงินให้500 1,000 500 1,000 ขาแสดงว่าขาแบทแมนข้างนึงก็ของยายถูกต้องถูกต้องก็คือยายพี่ปกติเขาเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรตามหลานเห็นหลานทำก็ทำด้วยแหละสั่งโอชิราเมงมากินเขาก็จะกินโอชิราเมงเป็นเพื่อนกินมาม่ารสลาบเขาบอกต้มมาหน่อยกินด้วยทั้งที่ยายอาจจะเป็นกดไหลย้อนก็ไม่เป็นไรกินกับหลานใช่ไม่เป็นไรเราก็เลยรักยายมากจนกระทั่งเสียยายไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาพร้อมกับลุงเลยโอ้ไม่นานเลยกลายเป็นมันมีอิมแพคกับพี่มากเลยเสียใจด้วยครับเสียใจด้วยครับขอบคุณครับหลานมากเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังที่กูเปิดเกาะเต็มสตรีมแล้วนะจริงอ่ะเอาไม่อยู่เหี้ยเหมือนกูเป็นไอ้เหี้ยอะไรไอ้เซนเซย่าสีเขียวอ่ะเปิดบัฟทุกอย่างมากกูพร้อมซัดไอ้เหี้ยกูไปเจอฉากรถไฟนั่นแหละของพี่เริ่มตรงที่คุณย่าเขาเป็นมะเร็งแล้วอาการกำเริบหนักมากแล้วเขาก็นอนละเมอถึงเตียกับแม่เขาว่าอ้วนไม่ไหวแล้วอยากไม่ไหวจริงๆแบบโอ้โหมารับไปแล้วพี่แบบปวดหน้าอกมากเลยตอนดูแม่งตอนนั้นน้ำตาเริ่มมาเราร้องแบบเราร้องไม่พักเลยสะอื้นแบบจะหายใจไม่ออกอีกแล้วเขาก็ตบเรื่อยๆตบเรามึงร้องหรือร้องยังร้องยังยังหนังเรื่องนี้พุ่มกับแม่งเฮี้ยอย่างนึงนี่นี่ผมว่าผมพูดถึงตัวบุคคลได้พุ่มกับแม่งเฮี้ยอย่างนึงคือช่วงหลังเฮี้ยแม่งซัดไม่พักเลยแล้วคนแมนๆอย่างกูนี่ก็ต้องแบบเลี้ยงคือเข้าใจป่ะกูเลี้ยงให้มันแบบมีทรงพอจังหวะจะสะอื้นผมตรงนี้ถอดแว่นโอ้ยเจ็ด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 พอสักพักเดี๋ยวกูจะมันแม่อยู่ไหนนี่จนแบบไอสัตว์พอถึงตอนนั่นแหละตอนบัญชีธนาคารนี่แหละมึงบัญชีธนาคารของอาม่าเนี่ยไอ้สัตว์ดราม่าไม่พอมันเป็นเซอร์ไพรส์ช็อตด้วยมันเป็นเซอร์ไพรส์ซีมันเป็นอีเวนท์ที่เขาเก็บไว้เซอร์ไพรส์อ่ะแม่งไอ้ฉัดไอ้ฉัดเอ้ยกูโดนเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วแม่งดังโอ้โหแล้วขยี้ฉากที่ร้องเพลงกล่อมมามากโอ้โหกูหลัดกูพังกูพังของพี่อ่ะเชี่ยจะพูดว่ากั้นได้มันก็เวอร์กูกั้นไม่ได้หรอกแต่ไอ้อันที่กูรู้สึกว่าแบบกูไม่สนเฮียอะไรแล้วตอนที่กูเริ่มรู้ว่าไอ้สัตว์มึงไอ้เอ็มมันพูดเอาไว้ว่าแบบมันอยากเป็นคนรวยดูแบบดูแบบเอ้ยเด็กเอ้ยอยากมีตังค์อยากได้ตังค์อาม่าก็เอาตังค์ให้เอาตังค์ค่าขนมค่าขนมฝากให้เอ็มตายเลยได้ไหมเอ้ยมึงจะเอาตังค์ไปทำอะไรเยอะแยะหรือมันเยอะนะจะไปทำอะไรอ๋อจะซื้อบ้านให้คุณตอนจบเอ็มได้ซื้อบ้านให้อาม่าแล้วอาม่าก็ฝากให้เอ็มมันจนตายจริง
มึงกูพูดตอนนี้กูยังขนลุกเลยเออสุดท้ายไอเอ็มซื้อบ้านให้จริงๆแต่มึงบ้านที่ไอเอ็มซื้อให้คือห่วงซุยตอนตายมึงนึกภาพดิบ้านถึงหน้าบ้านแล้วนะอย่างเงี้ยโคตรแม่งเลี้ยวข้างหน้าแล้วป้าแล้วก็มาเอ็มให้มาที่หนึ่งนะไอสัตว์แค่แต่กูเฮียกูแบบใครโทรมากูไม่รับไอสัตว์ร้อยช่างแม่ผมให้ดวนไม่ผมไม่ว่ากันนะผมจะไม่ว่ากันจริงๆไม่ว่ากันจริงๆแต่ในมุมมองของผมอะใครดูหลานมาไม่ร้องไห้ผมเชื่อจริงว่าคุณเป็นคนร้องยากใจแข็งอะจริงๆคุณเป็นคนร้องยากจริงๆเว้ยถ้าคุณดูหลานมาไม่ร้องไห้ไม่ผิดนะต้องบอกก่อนเราจะไม่วิจารณ์กันในตัวบุคคลถ้าเป็นคุณเป็นดูคนที่ดูร้องดูหลานมาแล้วไม่ร้องไห้ไม่ผิดเลยแต่ผมจะยอมรับเลยว่าคุณคนร้องยากจริงไม่ค่อยร้องใจแข็งอ่ะใจแข็งนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มันกระทบจิตใจมากเนี่ยคือมันสะท้อนความรู้สึกพี่อ่ะตอนเด็กๆว่าแบบทำไมเรามีผู้สูงอายุเราเลี้ยงเขาไม่ไหวเราถึงต้องส่งไปที่บ้านพักคนชราและเป็นคำถามที่แต่เด็กเลยนะตั้งแต่ที่พ่อแม่ก็ดูแลเรามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยเหตุจำเป็นจริงๆบางคนเขาก็ไม่มีเวลาดูแลก็มีเขามีลูกเขาดูแลได้แต่ต้องพูดจริงๆว่าเหมือนในยุคสมัยที่เราโตมาในเวอร์ชันตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์หรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วจะเกิดเวอร์ชันตรงที่สังเกตปะคนเราอะตั้งตัวได้ยากขึ้นนะใช่ใช่ใช่สังเกตไหมคุณเคยเห็นไอ้นี่ปะโพที่พวกคุณเสพๆกันอะโพผลการวิจัยอะไรเขาออกมาบอกส่วนใหญ่จะมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันเสมอก็คือช่วงวัยรุ่นอะจะถูกถางออกไปเมื่อก่อน20 30ผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้30ยังวัยรุ่นอยู่เลยยุคเราตอนเนี้ยมันต้องเป็นแบบมีครอบครัวมีลูกมันไม่มานั่งดูการ์ตูนแล้วอย่างงี้ท่านรุ่นพ่อแม่เรา20นี่ต้องแบบรับผิดชอบเรื่องหนี้สินนู่นเป็นผู้ใหญ่มากไม่มานั่งดูการ์ตูนกิ๊กก๊อกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แม่ง30กว่ากูยังเมามอยเรื่องชินจังกันอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าผู้ใหญ่มันถูกทางออกไปไกลขึ้นความพร้อมความหลายๆอย่างเราไม่โทษกันหรอกครับพี่เข้าใจว่าทำไมถึงฝากผู้ใหญ่ไปที่บ้านป้าคนชราเข้าใจแต่ส่วนตัวพี่ยึดถือคติว่าต่อให้ตัวตายไม่มีแดกยังไงกูจะไม่มีทางส่งแม่กูไปเด็ดขาดนี่ส่วนตัวพี่นะส่วนตัวเป็นส่วนตัวของตัวเองเลยจะไม่ส่งป้าแม่ไปเด็ดขาดต่อให้ไม่มีเงินยังไงก็ตามเขาดูแลพี่มาตั้งแต่เด็กๆเลยเขาตามใจพี่ทุกอย่างแล้วแบบวันนึงอยู่เราถึงดูแลเขาไม่ได้ทั้งที่เขาดูแลเรามาถึงปัจจุบันนะพี่ไม่ชอบไอ้ตรงที่เผือกที่เขาให้แม่เขาใช้นี่ให้เสร็จสับแล้วเขาก็โยนแม่เขาไปใส่ในนั่นเลยบ้านพักคนชราเลยไม่ใช่ว่าเขาอยากเอาไปไว้หรอกแต่ไอตัวของกูโซยเขาเอาตัวเขาไม่รอดใช่ใช่คือนี่ได้ก้อนหนึ่งแต่ไม่มีเงินเลี้ยงตัวเองเอางี้ดีกว่าเออบอกถ้าเกิดจะอยู่กับแม่ไปมันกลายเป็นว่าตัวเองก็คงไม่มีเวลามาดูแลแม่เขาคงคิดอย่างนั้นนะก็สู้เอาไว้ตรงนั้นอย่างน้อยมันก็มีคนช่วยดูช่วยอะไรเขาอาจจะคิดแค่นั้นน่ะคือตัวละครขู่โซยอ่ะเป็นตัวละครที่มันไม่คิดหน้าคิดหลังอยู่แล้วเอาตัวมันคิดแค่ใช่มันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปอันนี้ขนาดผมเป็นครอบครัวผมไม่ได้ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมในครอบครัวคนจีนเหมือนในอาม่านะผมยังอินนะซึ่งมันจะมีหลายอย่างอย่างพี่อยากถามพี่ซีนี้มากกว่าซีนที่สุดท้ายอาม่ายอมแบกหน้าไปขอเงินพี่ชายแต่เขาไม่ให้เขาไล่กลับมาเป็นบุญมาอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเคยเห็นมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงไหมในแบบแวดวงของคนจีนอะไรคือเขาไม่รับพี่รับน้องกันอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ยพี่เห็นมากระตาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องอ่ะไม่มีอะไรไม่จริงเลยคนที่เขาทำดีเพื่อหวังเงินคนที่หวังเล็กน้อยให้มันได้ไหนก็ยังดีคนที่มันโทรมาขอตังค์เรื่อยทุกๆอาทิตย์อาทิตย์ละ500อาทิตย์ละ500แม่งก็มีอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกูสวยมาทีก็เอาไปทีมาทีก็เอาไปทีก็ญาติกูก็มีที่ชอบซีนตอนใกล้ๆจะจบช่วงที่เอ็นเครดิตขึ้นตัวหนังสือผู้กำกับขึ้นรายชื่อผู้กำกับร้องไห้ตอนนั้นเฮ้ยพี่พัดไอ้เหี้ยตอนเห็นชื่อเขาชอบซีนที่ไม่มีใครมันจะดูแลอาม่าได้พร้อมเพรียงแล้วก็มีเวลาเท่ากับบ้านเอ็มแล้วที่มีทั้งแม่แล้วก็เอ็มอยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วตอนหลังคืออาม่าก็ต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านเอ็มแล้วพี่ก็เห็นเคมีระหว่างแ
กับอาม่าเหมือนกับแม่พี่กับยายเป๊ะเลยเวลาคุยกันแบบโอ้คนอื่นได้เงินนะลูกสาวกูก็ได้หวานนะเนาะแม่พี่ก็ชอบแซะชอบแขวะเงี้ยตลอดเวลาแม่งเถียงกันตลอดเวลาเว้ยฝั่งแม่ผมก็จีนมันก็จะอารมณ์นี้แบบผมไม่ได้สัมผัสทุกมุมหรอกแต่ว่าไอในมุมแบบลูกสาวลูกชายแม่งอะไรอย่างนี้จริงๆนั่นแหละซีนนั้นก็เห็นรู้สึกแบบมันสะท้อนดีอะแบบแม่ลูกอะลูกแม่ก็เลือกไม่ได้ว่าอยากจะไปอยู่กับใครมากที่สุดแต่รู้ว่าอยู่กับลูกสาวเนี่ยแม่งมีความสุขที่สุดละรู้สึกปลอดภัยที่สุดโอ้โหคำนี้แม่งโดนแต่ในเรื่องเขาไม่บอกตรงๆไงรู้สึกมันกระแทกใจพอสมควรเลยส่วนพีก็ไม่เคยทำดีเพื่อหวังเงินอยู่แล้วกูเลยไม่รู้มันเป็นยังไงพอมึงหวังเงินตั้งแต่ก่อนมึงจะทำดีละใช่เราต่อให้มึงทำเพี้ยมึงก็ได้เงินใช่ก็คิดอยู่จริงๆชอบไอ้กูโซยนั่นแหละพอพูดว่าชอบกูโซยมากสุดอยากรู้เลยเพราะอะไรกูโซยมันคือตัวแทนของคนในบ้านดีที่มีเยอะคือเปรียบเทียบประมาณว่าบ้านผีในมีกูโซยประมาณ5คนประมาณนั้นแล้วก็มีพี่ดู1คนเหมือนแบบเอ้ยกูมีเงินเดี๋ยวกูเอาเงินไปปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเอาจริงๆอ่ะแม่ก็ไม่อยากไปอยู่หรอกแม่ไม่อยากอยู่กับแกหรอกเขาก็พอใจที่จะอยู่บ้านหลังนี้ตายในบ้านหลังนี้อะไรแบบนี้มันจะมีเมสเสจมาซีนนึงที่พี่ชอบมากๆเวลาม่าเจ็บอ่ะเขาจะงอนิ้วอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนะเวลาเขาเจ็บแม้กระทั่งตอนจบที่เอ็มร้องเพลงก่อนอ่ะอาม่าก็ยกนิ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วงอพี่ว่าเขาเจ็บมากเอ็มก็เลยร้องเพลงให้เขาไปสบายให้กี่คะแนนผมให้9หักอะไรเยอะอยู่เยอะอยู่ไม่พูดไม่จบแรกให้9แต่พอมันเล่นกับอะไรที่มันใกล้ตัวแล้วเราเห็นภาพชัดแบบเห็นทั้งครอบครัวเลยเราให้ 9.5 เลยแล้วก็ไม่รู้จะหักอีกจุดห้านี่ไม่รู้หักจากอะไรเหมือนกันแต่ปกติถ้ามันก็ควรจะได้10แต่ให้ 9.5 นะคือให้เต็มไปคือทำไมมันต้องเป็น Star Wars The Last Armor อย่างนี้ป่ะมึงถึงจะให้มัน10อ่ะเอางี้อย่างงี้นี่พี่ไล่ถามไปเรื่อยๆนะพี่อาจจะเห็นว่าไอ้จุด5เนี่ยมันขาดไปตรงไหนพี่อาจจะไม่คลิกเรื่องพ็อปเรื่องอาร์ตมั้ยไม่พี่ติดตอนช่วงแรกๆที่ตัวเคมีของอาม่ากับตัวเอ็มยังไม่ค่อยเข้ากันนิดนึงประมาณ20นาทีแรกนะแสดงว่าพีติดตรงจังหวะช่วงเริ่มมันยังมีความไม่ลงตัวพีรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเพิ่งจูนกันแรกๆแสดงกันใหม่ๆอ่ะมันก็มีกันบ้างแหละธรรมดาแล้วอาม่าครับก็ใหม่ด้วยตอนหลังอาม่าแม่งโฟเลยถ้าเป็นแรปนี่คือแบบไอ้เหี้ยด่ามึงยันเช้าอ่ะผมให้ไว้10มั้งล้านมากโอ้10อามุยอามุยดีมากครับอามุยนอกจากอาม่าแล้วอามุยดีเอาเมื่อกี้ผมยกนิ้ว The Best นะ The Best เลยชื่อภาษาอังกฤษมันเสือกสปอยไงอ๋อใช่ ชื่อภาษาอังกฤษมันชื่ออะไรแล้ววะ How to make million before grandma die เชี่ยโคตรสปอยเลยคำนี้มันอิมแพกนะเว้ยคำนี้มันอิมแพกนะกลัวไม่ใช่ประเทศจีนจริงๆถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษแค่ grandma มันก็พอแล้วปะไม่มันยังไม่อิมแพกพอมันไม่ต้องอิมแพกชื่อไทยมันก็ไม่ได้อิมแพกนี่มันจะเอาอิมแพกที่อะไรไอ้สัตว์อิมแพกนู่นอยู่นู่นไปเมืองทองนู่นอย่าเอาอิมแพกคนไอ้ไอ้ควายใครไปกูไปเทคแทนได้ไหมไปเทคก็ได้ไปเทคกว้างเลยไอ้สัตว์อยากเอาหีอะไรอิมแพกนะสำหรับใครที่รอนะครับยังลังเลอยู่นะครับหรือใครมีเวลาพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะ Netflix แนะนำอาม่าเป็นหนังไทยเรื่องนึงที่ร้านมากร้านมากอาม่าร้านมากอาม่าร้านมากร้านมากก็เป็นหนังเนี้ยหนังร้านมากเนี่ยผมว่าเป็นหนังที่เนี่ยถึงผมถึงกล้าพูดว่าหนังดราม่าไทยเราขึ้นหิ้งแล้วคือนี่แหละพอมันมีหนังนี้แหละMK ต้องแบ่งรายได้ให้หนังเรื่องนี้จริงๆพูดอย่างนี้ไม่ได้หนังมันทำกำไรไปเยอะแล้วแต่พูดตรงๆนะไอพีแม่งไม่ทันปรากฏการณ์นี้มันไม่ทันได้สัมผัสรู้สึกถึงไงเพราะมันเพิ่งมาดูตอนเน็ตฟลิกซ์เข้ามึงช่วงแรกที่เข้าโรงอ่ะมึงลองเข้าเซเว่นเซ่นมึงลองเข้า MK ดิมีแต่คนพาแม่ไปกินพ่อพาแม่ไปกิน MK ต่อคิวนู่นน่ะ M คง MK ตะเป็นพวกเส้นไอ้สัตว์ไปเป็นครอบครัวมันต้อง
คือต้องมีทุกคนไปกินต้องมีอาม่าเหมือนแบบช่วงนี้อาม่าฟีเวอร์ทุกคนต้องพกอาม่าไปกินข้าวด้วยลาบูบูเออไอ้เหี้ยแม่ง MK แน่น